บางฉากมีเรื่องเล่าชวนหลอนเรื่องผีเรื่องวิญญาณปะเคยรู้ตำนานโรงเรียนยังบางฉากมีสิ่งลึกลับซ่อนอยู่คุณหมอเห็นแล้วครับจักบางฉากเต็มไปด้วยอันตรายจากสิ่งที่คุณนึกไม่ถึงเจนขอย้ายที่ได้ไหมคะพี่ป๋องพี่ป๋องฆ่าเจนสันมาแล้วค่ะวันฮาโลวีนนี้ฉากเหล่านี้จะคุกคามคุณฉันกลัวมากพบกับละครผีผีสไตล์ตลก6ฉากที่จะทำให้คุณขวัญผวาตากระจายในตอนพิเศษตลก6ฉากหาสู้ผีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันแล้วค่ะกับช่วงหล่าท้าผีค่ะดิฉันเจนยานแม่ผมแท็กประกันภัยครับสถานที่ที่เราสองคนกำลังยืนอยู่นี่นะฮะเป็นที่ที่เขาบอกว่าเคยมีการฆ่ายกครัวไม่น่าเชื่อฮะมีหน้าต่างเยอะมากนะครับที่อยู่รายล้อมบริเวณนี้นะฮะแต่ไม่มีลมแม้แต่สักนิดเดียวที่จะเล็ดลอดเข้ามาในตัวบ้านเลยแต่ฉันรู้สึกเหมือนมีลมค่ะคุณเจนสัมผัสได้ว่ามีลมเข้ามาเป็นลมที่พัดเอาสิ่งเหม็นมันเป็นกลิ่นสาบคุณผู้ชมครับคือไม่น่าเชื่อนะฮะแม้กระทั่งผมยืนอยู่ใกล้ๆคุณเจนเนี่ยนะฮะผมยังไม่รู้สึกถึงว่ามีลมมากระทบที่ผิวหนังผมเลยนะฮะแสดงว่าตอนนี้คุณเจนกำลังสัมผัสกับวิญญาณบางอย่างที่อาจจะพยายามสื่อสารอะไรกับคุณเจนให้รับรู้ผมว่าคุณเจนพยายามสื่อสารไหมฮะว่าเขาต้องการอะไรครับได้ค่ะเด็กค่ะผีเด็กน่าจะเป็นลูกชายคนเล็กของบ้านหลังนี้เป็นตัดผมทรงกะลาครอบนี่ใช่ไหมฮะคนนี้ใช่ไหมครับจับผีได้อ๋ออันนี้คือลูกนันูตากล้องครับมันใช่เวลาเล่นไหมฮะมันใช่เวลาเล่นไหมมากับใครนี่มากแล้วมาเป่าอะไรข้างหลังเนี่ยก็ผมเห็นมดมันตายหลังพี่ผมก็เลยเป่าให้พี่ไงในฉากเขาไม่ให้เสียงดังมันไม่ใช่เวลามาเป่าเดี๋ยวก็ปัดเองแหละไม่ต้องมาเล่นอย่างนี้นะครับผมไปหาพ่อเดี๋ยวแปรงฟันด้วยเดี๋ยวนะนั่นหนูลบเทปเมื่อกี้เนี่ยเอาช่วงนี้ออกไปเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยโหหาไม่ได้เขารู้ความลับใช่ใช่43คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะสัมผัสวิญญาณอีกสักรอบหนึ่งค่ะครับผมเอาละครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการตลก6ฉากนะฮะทุกวันเสาร์แบบนี้มีนัดกันแน่นอนกับพวกเราทุกๆคนเลยนะครับบอยคะมันเป็นเทปพิเศษนะยังไงอยู่เพราะเป็นช่วงฮาโลวีนแน่นอนเป็นวันปล่อยผีเป็นเทศกาลของฝรั่งเขาเราจึงมีคอนเซ็ปต์ตลก6ฉากฮาสู้วันนี้เราจะมาฮาสู้ผีกันได้นะฮะได้แต่ก่อนจะไปฮาสู้ผีเนี่ยไปดูของโตโยต้าไหมใช่อัปเดตกิจกรรมดีๆค่ะจากโตโยต้าโตโยต้าชวนคุณและเพื่อนค่ะมาร่วมงานโตโยต้า VR Friend VR Fun ค่ะจองรถเก๋งภายในงานรับเลยสิทธิ์ช็อปไม่อั้นโตโยต้าจ่ายให้ค่ะและฟินสุดๆกับซุปตาคนดังกิจกรรมความบันเทิงตลอดทั้งวันค่ะเพียงร่วมสนุกในงานรับสิทธิ์ลุ้นช็อปฟรีโตโยต้าจ่ายให้ทุกวันค่ะพร้อมของรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะติดตามความสนุกสนานจากโตโยต้าครั้งต่อไปในวันและสถานที่ที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะมาเข้าที่กระทู้ประจำวันนี้ก็ต้องเกี่ยวกับผีครับคุณไม่อยากเจอผีตอนไหนมากที่สุดในสถานการณ์ไหนมากที่สุดใช่มั้ยอาร์ตไม่อยากเจอตอนที่อาร์ตต้องอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยว่าใครอยู่คนเดียวก็ไม่อยากเจอไม่ถ้าสมมุติมีเพื่อนเจอด้วยพร้อมกันอย่างน้อยมีอะไรเราก็จะได้ช่วยกันได้สถานการณ์ที่ไม่อยากเจอคือขับรถมันตกใจถ้าแวบออกมาโผล่มาอย่างที่ปิโป้เขาโดนอ่ะอันนี้ที่มีคลิปวุบออกมาแล้วแบบเราต้องหักหลบอ่ะมันสามารถลงข้างทางแล้วก็มีคลิปด้วยเหรอมีคลิปครับมีคลิปดังเลยผมมา ตี 4แล้วผมเลิกจากรายการขับรถเข้าร้านเนี่ยร้านมันมีที่นครนายกมันมืดไงพอดีไฟทางเสียพอขับรถเข้าทานใช่ป่ะไม่รอแล้วเดี๋ยวรอครั้งหน้าก็คือที่ขับรถเปิดไฟในรถนะเนี่ยอย่างสมมติขับจากเนี่ยกลับนครนายกเนี่ยต้องเปิดไฟในรถให้หมดมันง่ายขับกลับไม่ได้คนเดียวแล้วกลางคืนน่ะสมมติว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี้ยถ้าขับไปแล้วปุ๊บเนี่ยรถทีนี้จะน้อยลงถูกค่ะพอเส้นถ้าเส้นรังสิตถึงองคลักษ์ก็ยังมีรถวิ่งอยู่แต่ทีนี้พอจากองคลักษ์เข้านครนายกเนี่ยถ้าดึกๆอ่ะจะเริ่มแบบว่าน้อยคันแล้วพี่ทำไงรอให้รถแบบว่ามาแล้วคนจะได้กลับบ้านแต่เคยไหมที่ว่าเราขับรถไปแล้วเจอคนนี้ยืนอยู่เนี่ยตึงเลยไปหน่อยก็ยังอยู่เคยไหมคือเจอลุงผมแกขับรถอยู่ในวงเวียนไงคือเจอ
คือขับวนมีไม่เคยไม่บอกว่าเส้นเนี้ยเขาลือว่าอย่างนั้นเขาลือจบชลบุรีเออแล้วจริงก่อนเข้าพัทยาจะบอกว่าเส้น345น่ะเป็นเส้นทางที่บ้านมาเวิร์คพอยท์ทุกวันแล้วเป็นช่วงหนึ่งที่น้องโดนลัมโบกินี่ชนขาดครึ่งอ่ะฮะคือคนลาวพูดต่อๆกันเลยว่าเขามาตามหาขาเขาตลอดแล้วพี่เส้นทางยอมขับอ้อมเข้าเมืองทองแล้วเออไปกันว่าเพราะว่าช่วงนั้นเป็นไมล์แมนแคนเลิกตีสามตลอดมาตามใช่ช่วงนั้นพี่กลัวให้คุณพยาไปส่งบ้านทุกวันเลยคุณพยาไปส่งขับรถส่งบ้านเลยคุ้งไว้ตบชลบุรีเนี่ยพอหนูขับไปปุ๊บเนี่ยบางทีไฟแถวนั้นมันไม่เยอะไงมันมืดก็มีแบบว่ามีคนเขามีคนปั่นจักรยานว่าก็ผ่านไปกลุ่มนึงหนูก็ตามไอ้กลุ่มนั้นไปหนูก็ขับไม่ได้ขับเร็วมากไปเจออยู่ข้างหน้าแก๊งเดิมคนเดียวปั่นจักรยานแล้วหนูก็มองคนลุกทั้งตัวเลยไม่มีหัวจริงปะนี่หนูก็แบบเอาแล้วนึกในใจโอ้โหมาคนเดียวด้วยกูจะยังไงวะนี่จะหักลงตรงไหนวะเนี่ยคือหนูกลัวไงหนูก็เข้าไปใกล้ไปใกล้แล้วก็แบบว่าหนูก็พยายามจะแซงอ่ะพอจะกดแซงเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหกำลังซอยึดเลยไอ้ก็ช่วงลาท้าผีตอนนี้ผมอยากให้เจนและแท็กยืนที่กลางห้องแล้วครับพี่ป๋องป่วยป่ะพี่ครับแม่แล้วดีวอร์มไม่ค่อยได้ยินจะชัดหน่อยพี่นะอยู่กลางห้องแล้วครับพี่ป๋องกลางห้องนี้เคยเป็นจุดที่เจ้าของบ้านผูกคอตายเป็นจุดที่เชื่อกันว่าวิญญาณของเจ้าของบ้านยังวนเวียนอยู่ผูกคอตายทุกคืนจนสิ้นอายุขัยครับพี่ป๋องคะเจนไม่ไหวแล้วค่ะเจนขอย้ายที่ได้ไหมคะพี่ป๋องคือคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณเจนสัมผัสบางอย่างได้แล้วนะฮะคือตอนนี้ผมสัมผัสได้แล้วคุณเจนขนลุกไปทั้งตัวแล้วนะฮะคือดูที่แขนได้นะฮะกล้องจับไปที่แขนคุณเจนนะครับตอนนี้ขนลุกหมดแล้วนะฮะพี่ป๋องคะเจนสั่นมากแล้วค่ะพี่ป๋องขอเถอะค่ะพี่ป๋องเร็วค่ะพี่ป๋องเลื่อนไม่เดินแล้วค่ะพี่ป๋องไม่ได้แล้วครับคุณต้องบอกมาก่อนว่าคุณสัมผัสวิญญาณได้ใช่ไหมครับเปล่าค่ะพี่ป๋องตอนนี้ยืนอยู่ในถังน้ำแข็งพี่ป๋องทีมงานใครเอาน้ำแข็งมาตั้งไว้ในโลเคชั่นไหนฮะเอาถุงน้ำร้อนให้คุณเจนเร็วคัดก่อนคัดก่อนเอาถุงน้ำร้อนมาคลุมขาคุณเจนเลยเร็วพี่ป๋องใครมาวางอ่ะพี่ป๋องใครมาวางน่าจะเป็นไอ้ลูกตะก้องครับโอ้ยป๋องมันมาซิมันชื่ออะไรน่ะโอ้ยหลวยนัวแล้วก็ไม่ปิดฝาไว้ด้วยเออแล้วเขาก็มากินเจนผิดไปแล้วคุณหมอครับครับผมอยากให้คุณหมอช่วยดูให้ผมหน่อยอ่ะผมรู้สึกปวดต้นคอยังไงไม่รู้ครับมันปวดมาโอ้โหนานแล้วครับคุณขึ้นไปหาคุณริวคุณเจนดีกว่าจะถนัดกว่านะผมไม่ใช่หมอไล่ผีผมทำไม่ได้หรอกครับเชื่อผมเถอะคุณหมอเห็นแล้วครับจะโอ้ยขยับได้ด้วยสวัสดีหมอเขาสิลูกฮะฮะอ้าวคนเนี่ยลูกชายผมเองโอ้แหมนึกว่ามีวิญญาณตามคุณไงโอ้ลูกชายคุณเหรอครับลูกชายผมเนี่ยตั้งแต่3ขวบแล้วเขาชอบอยู่บนนี้เหรอฮะเออชอบอยู่บนหลังคอทำไมผมแบกก็ต้องลุงมันแบกปวดคอมากชื่ออะไรครับลูกเซเว่นครับเซเว่นโอ้อีกคนมึงไม่ชื่อมินิมาร์ทเหรอเนี่ยคือคุณหมอเดี๋ยวผมกล่อมหนูลูกเดี๋ยวถ้าเกิดหนูไม่ลงมานะเดี๋ยวคุณหมอจะฉีดยานะลงมาจากคอพ่อแล้วลูกลงมาเฮ้ยกลัวนี่หว่ากลัวหมอลงมาโอ้ยลูกโอ้โหเป็นไงดีไหมดีขึ้นไหมโล่งขึ้นเยอะเลยขอบคุณหมอมากเลยครับไม่เป็นไรครับยินดีรับใช้ครับครับนี่ให้ผมขอตัวกลับก่อนเลยแล้วกันครับหมอหรอแล้วลูกชายล่ะครับเดี๋ยวหมอไปตรงไหนโอ้ตาสบายหิวเดี๋ยวคุณหมอไปส่งนะเป็นภาระคุณหมออยู่ไม่ลงเดินเลยช่วงลาท้าผีคุณแท็กครับคุณเจนจุดที่สองคนยืนอยู่ตอนนี้
คือจุดที่เจ้าของบ้านผูกคอตายครับอย่าทราบว่าชุดที่เขาตายค่ะตอนนี้เขาฆ่าตัวตายเนี่ยชุดสีขาวไหมคะใช่ใช่ครับคุณเจนเจนสัมผัสเขาได้แล้วค่ะเขาอยู่แถวนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมครับคือตอนนี้คุณเจนสัมผัสพลังงานบางอย่างได้แล้วนะฮะจะบอกว่าคุณเจนนี่เห็นเป็นรูปร่างเลยเหรอฮะมันอยู่ตรงหางตามันเห็นเลยอะค่ะคุณเจนพยายามสื่อสารให้เขาพูดคุยคุณเจนได้ไหมว่าเขามาเนี่ยเขาต้องการอะไรฮะคือเจนพยายามที่จะมองเขาแล้วก็คุยเขาแต่ว่าเวลาที่เราหันไปเนี่ยเขาก็จะแอบหลบเข้าไปเลยอะค่ะลองมองให้ทั่วเลยฮะว่าเขาอยู่ตรงไหนในบริเวณในห้องนี้เจนเห็นเลยค่ะว่าเขาอยู่ตรงหางซ้ายหางตาซ้ายเจนนะคะหางซ้ายนะครับคือเขาจะบอกว่าสิ่งที่เจนเห็นเนี่ยมันเป็นภาพสีขาวๆผู้ชายไม่เป็นผู้ชายนะสัมผัสได้สองผมทราบแล้วพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่วิญญาณพี่อะไรคุณเจนครับตอนกินข้าวคุณใช้ช้อนหรือคุณเอาหน้าขมำลงกินนี้ครับนี่ข้าวเป็นเม็ดเลยเนี่ยข้าวเหมือนกันเลยครับสิ่งที่เห็นนี่คือเม็ดเลยครับพี่ป๋องคะพี่ป๋องเทสก่อนครับพี่ป๋องเทสก่อนให้ทำไมครับคุณเจนข้าวติดตาค่ะไม่ใช่ผีครับไม่ใช่วิญญาณครับข้าวติดตาค่ะพี่ป๋องคะเทสก่อนเลยค่ะเทสก่อนคัดทีงานเครียดนะครับพี่ป๋องคัดค่ะคัดไอ้ด่าฮะพูดของฉันได้ยังวะโอ้ยพูดได้แล้วแต่ถ้าไก่ย่างมือต้องเปลี่ยนหน่อยอาร์ตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งไก่ย่างกี่โมงกี่ยามแล้วลูกทำไมไม่กลับบ้านกันเนี่ยฮะก็ครูกีฬาสีมันใกล้แล้วค่ะทีกีฬาสีนี่ทุ่มเทยังการเรียนครูนี่แหม่งเงียบเลยนะขอยืมห้องทำกีฬาสีแป๊บนึงครูจะห่วงทำไมเนี่ยครูไม่ได้ห่วงไอ้ห้องไหนจะใช้เมื่อไหร่ก็มาใช้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่บอกคือเป็นห่วงเป็นห่วงอะไรครับครูเคยรู้ตำนานโรงเรียนยังดีด้วยเหรอครับตำนานอะไรครับที่นี่เป็นสุสานเก่าแล้วเขายังไม่เคยรื้อแบบล้างป่าช้าไม่เคยทำศพมันก็เรียกว่าวิญญาณก็วนเวียนอยู่ในนี้วันดีคืนดีอ่ะมีคนเห็นเหมือนเสียงคนเดินเป็นกระพวนแบบกริ้งกริ้งแสงไฟเหมือนแบบเหมือนดวงวิญญาณน่ะกระพวนน่ะถ้าครูคิดนะมีสองอย่างคือเป็นสุสานเก่าของนักโทษหรือไม่ก็เด็กกุมารทองอ่ะอุ้ยพูดแล้วขนลุกเขาบอกว่าถ้าใครเห็นเนี่ยทำชีวิตรู้แหละไปแล้วครูครับเฮ้ยแกฉันว่ากลับบ้านกันดีกว่าไหมอ่ะนุ่นครูเขาเล่าเนี่ยเขาอาจจะอยากให้เราป่วยเฉยเว้ยมั่วเอ้าเฮ้ยหนูยังไม่กลับกันอีกเหรอมั่วผีระวังนะที่เนี่ยเป็นสุสานเก่าอยู่ดึกดื่นระวังเจอของดีแล้วตรงหน้าต่างล็อกด้วยนะมาลงไปก่อนละกลัวไปแล้วเฮ้ยนุ่นเฮ้ยพรุ่งนี้เจอกันแล้วกันนะเฮ้ยอะไรนุ่นอาร์ตฉันว่าฉันกลับด้วยดีกว่าว่ะเดี๋ยวเฮ้ยฉันกลับทำไมเรายังไม่รู้เลยนะเว้ยนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่ากลัวด้วยเหรอวะมันไม่สมกับเป็นนายเลยนะเว้ยฉันหมายถึงว่าคือเราเนี่ยกลับไปเว้ยเพื่อไปนอนเอาแรงแล้วก็มาวิ่งสู้ผีกันไงเคยกลัวมั้ยไอ้ดาอะไรวะนี่เราก็เดินมาถึงห้องแล้วนะเว้ยมันก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยฉันว่าครูเพ็ญศรีอ่ะมั่วชัวโอ้แกไม่ต้องสงสัยหรอกแกฟันธงไปเลยว่าครูเนี่ยหลอกเราอยู่แล้วแกทำต่อไหมเฮ้ยเสียงกระพวนปะวะมีไฟด้วยเว้ยมันมีเสียงกระพวนแต่แสงไฟจากดวงวิญญาณเฮ้ยครูเหมือนได้ยินเสียงใครเดินมาเลยอ่ะไม่มีใครมาหรอกก็เด็กนักเรียนมันลูกประวัติบ้าบอคอหอยพ่อของโรงเรียนนี้แล้วไม่มีใครกล้ามาหรอกมาก็บ้ากระพวนปะวะกระพวนน่ะถ้าครูคิดนะมีสองอย่างคือเป็นสุสานเก่าของนักโทษหรือไม่ก็เด็กกุมารทองมาผมขอสร้างแลนด์มาร์กก่อนได้ไหมครับมันคนละอันแข่งกันแลนด์มาร์กมาอยู่นี่ในโทรศัพท์นู่นมีไฟด้วยเว้ยแสงไฟเหมือนแบบเหมือนดวงวิญญาณน่ะแสงไฟจากดวงวิญญาณคุณครูคุณครูอยู่ไหนคุณครูค่ะนี่ครูมาครูค่ะแย่แล้วค่ะอะไรเด็กนักเรียนค่ะน้องอาร์ตกับน้องดาค่ะตกบันไดค่ะตกบันไดค่ะเร็วเลยค่ะเร็วอะไร
ครูครับนั่นไงเขาบอกว่าถ้าใครเห็นเนี่ยถึงชีวิตโรงเรียนเนี้ยอาจจะมีอาถรรพ์ก็เป็นได้อาไปเร็วๆเลยครับไม่เห็นมันตกข้างในอ่ะก็ปิดไปทั้งตึกจะแข็งได้ไงล่ะเร็วๆไปโรงเร็วๆไหนไหนช่วงลาท้าผีเอาละครับน้องมันสำปะหลังได้ยินพี่แท็กไหมครับได้ยินค่ะภารกิจนี้ครับเป็นภารกิจฟิตเนสให้วิญญาณดูนะครับผมเดี๋ยวพี่แท็กจะให้น้องมันแก้วนะครับตีลังกาม้วนหน้า5ตลบตามด้วยราวด็อกให้ผีดูหน่อยฮะโทษนะคะพี่แท็กค่ะมันสำปะหลังว่ามันจะยากไปนะคะเปลี่ยนเป็นหนูออกกำลังกายบริหารหน้าอกให้ผีดูได้ไหมคะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวน้องมันสำหลังพูดตามพี่แท็กนะข้าแต่พูดผีวิญญาณที่อยู่ที่นี่ข้าแต่พูดผีวิญญาณที่อยู่ที่นี่วันนี้หนูจะมาออกกำลังกายวันนี้หนูจะมาออกกำลังกายถ้าบริหารสวยๆให้พวกพี่ๆดูถ้าบริหารสวยๆให้พี่ๆดูอ่ะถ้าน้องมันแก้วพร้อมแล้วทำท่าที่น้องมันแก้วถนัดเลยครับไม่สวยพอก่อนได้ไหมคะได้ค่ะตอนนี้เจนสัมผัสได้แล้วค่ะคือสัมผัสได้ถึงวิญญาณเหรอครับคุณเจนครับสัมผัสได้ว่าจะอ้วกอะค่ะแหมคือเป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมครับที่แบบคุณเจนนะฮะไม่สัมผัสถึงวิญญาณอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมบอกเลยนะคะว่าเจนเป็นผีเจนก็ไม่ออกมาดูค่ะมันตำหลังว่ามันตำหลังอาจจะยังเล่นท่าง่ายไปเดี๋ยวเอาเป็นท่ายากดีกว่าครับอ๋อไม่ต้องค่ะเดี๋ยวให้น้องมันสำหลังครับน้องครับน้องมันสำหลังครับพอนะครับคือคนดูทางบ้านเดี๋ยวเกรงว่าจะอ้วกตามคุณเจนไปด้วยนะฮะไม่เป็นไรค่ะภารกิจนี้เจนจัดการเองได้ค่ะอ๋อคุณเจนครับไม่ต้องลุกหรอกครับผมว่าไม่ต่างกับเขาเลยครับเดี๋ยวน้องมันสำหลังหันหลังข้างกล้องนะฮะหันหลังครับเหมือนคุณเจนยืนหันหลังเลยฮะเสร็จสิ้นภารกิจค่ะช่วงนี้ก็ฮาเหมือนกันครับผมแต่ฮาน้องฮาเล็กฮาใหญ่แล้วได้หมดแต่ฮาทุกช่วงตลก6บรรทัดครับครับใครมีเรื่องราวตลกไม่เกิน6บรรทัดนะครับส่งมาผ่านรายการตลก6ฉากอยากจะส่งให้กับใครหรือว่าอยากจะได้เสื้อแล้วนำเสื้อไปส่งให้กับใครบอกเราเลยจัดส่งถึงที่ค่ะวันนี้ส่งมาจากคุณอะไรครับส่งมาจากคุณชินภัทรลีวัชรกุลส่งมึกกุ้งแซ่บส่งมึกมาให้ใครครับผมพี่พันค่ะพี่พันขอบคุณมากครับผมครับผมถ้าพร้อมแล้วลุงพันเริ่มครับเมื่อคืนผมได้ยินเสียงกุกกุกกักกักเหมือนมีอะไรมันดันออกมาจากลิ้นชักใต้โต๊ะที่ล็อกอยู่อ่ะแล้วไงต่อพอหลังจากนั้นนะอยู่ดีๆไอ้ลิ้นชักใต้โต๊ะมันก็เด้งแล้วเปิดออกมาเองมือที่ไม่มีนิ้วมันเกาะอยู่ที่ขอบลิ้นชักพร้อมกับมีหัวที่ไม่มีเส้นผมล่างอ้วนๆแล้วมันก็ร้องออกมาว่าโนบิตะนายล็อกลิ้นชักทำไมเขาคือโดเรมอนเฮ้ยอันนี้ชอบชอบเลยล่ะอันนี้ชอบเลยเอาไป5ช็อต1 2 3ขอโทษนะครับฝนมันตกอ่ะแล้วก็โหรถติดมากเลยอะไม่เอานะอย่างอนสิงอนะงอดีกันผมบอกเหตุผลแล้วไงว่าฝนมันตกรถมันก็เลยติดผมก็เลยมาหาคุณช้าไม่เอาสิอย่าโกรธกันสิมีเหตุผลอะไรสิครับทำไมอะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าผมขอโทษคุณจริงๆที่ผมไม่สามารถอยู่ดูแลคุณต่อไปได้อีกแล้วอะผมขอโทษคุณผู้ชายเป็นอะไรหรือเปล่าครับนี่คุณเห็นผมอะครับก็คนทั้งคนนี่ครับ
ไม่มีอะไรครับขอบคุณมากครับฮัลโหลพี่ปิงเหรอคะเจนเองค่ะไม่มีอะไรเจนแค่คิดถึงเธอกับฉันยังไม่เลิกกันเลยนะเว้ยพอดีเจนเห็นพวงมาลัยก็นึกถึงพี่อะค่ะก็เลยโทรไปเขาไม่อยู่แท้ๆมองพวงมาลัยยังนึกถึงเขารักเขาละสิถ้าไม่รักพี่ปิงอะหนูจะไปรักใครล่ะคะดูมันคิดถึงเห็นพวงมาลัยก็คิดถึงพี่เห็นเก้าอี้ก็คิดถึงพี่เห็นทุกอย่างก็คิดถึงพี่หนูไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยคิดถึงแต่พี่ไม่เห็นใครเลยอะค่ะออกตัวแรงขนาดนี้ไม่ต้องมาแกล้งใส่ได้หรออะไรนะคะเสียงคนอื่นก็ไม่ได้ยินเหมือนกันได้ยินแต่เสียงของพี่เท่านั้นเลยค่ะใช่งั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันดีกว่าเนาะเพราะว่าฉันคือวิญญาณที่ทุกข์ทรมานหลอกหลอนเธอมาตั้งนานไม่รู้ตัวหมดตาฉันได้เห็นผมแล้วใช่ไหมครับพี่อยากดูอะไรเพิ่มเหรอคะเดี๋ยวใช่อยากได้เหรอคะทุกท่านนั้นหลอกล่อลูกโป่งด้วยเหรอคะพี่ฉันได้ตายไปจากใจของเธอกลายเป็นวิญญาณไร้ความหมายดอกไม้ก็มีค่ะเดี๋ยวดีครับไปไหนครับผมไปวัดเสมียนนาลีค่ะวัดเสมียนเหรอครับใช่ค่ะได้ได้ได้ครับใช่หรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะโทษครับโทษครับขับดีๆสิครับครับครับคือคุณแสงอ๋อไหนจะโทรศัพท์ล่ะครับหนูเล่นเกมอยู่มีอะไรหรอคะอ๋อไม่มีอะไรแล้วครับแต่ทำไมคุณพูดเสียงเย็นๆแบบนั้นล่ะครับแม่ให้มาแต่เกิดค่ะอ๋อเป็นทั้งครอบครัวใช่ค่ะโอ้มันเหมือนมากเลยนะครับเหมือนอะไรคะอ๋อไม่มีอะไรแล้วครับไม่อยากพูดครับกลัวเจอค่ะคุณครับเปิดแสงหน้าจอมือถือมันแรงขนาดนี้สายตาเสียได้นะครับมันไม่ใช่แสงจากมือถือหรอกค่ะหรืออย่าบอกว่าคุณโอ้โหไปหน้าหลอกซ้ำหลอกซากเลยมันคือคุณเป็นผีใช่ไหมมันคือตกไฟฉายค่ะไฟฉายคุณจะส่องหาลุงหาป้าคุณไงนะฮะไอ้รถเนี่ยคุณป้าไปแล้วเหรอคนกลัวรู้ไหมเนี่ยกลัวความมืดค่ะคุณอย่างนี้ก็มีด้วยจอดจอดทำไมอะคะซื้อกางเกงในสิครับซื้อทำไมอะคะถามได้ซื้อทำไมทีแตกหมดแล้วเนี่ยไอ้กางเกงหมดแล้วเห็นเต็มรถแล้วเนี่ยอ้าวเฮียอ้าวมาเฮ้ยทุเรียนขายไงเนี่ยง้อไงเนี่ยเงาะเอาเงาะเงาะโรงแรมโลนึงโรงเรียนจะไปกินที่โรงแรมอ่ะอ๋อจะเปิดท้องพักเฮียถามอะไรเยอะแยะเนี่ยเอาเงาะมาโลนึงโอ้โหเป๊ะเฮียทำไมมันดูน้อยๆเนี่ยมันนึกว่าครึ่งโลเองอ่ะนี่ดูกิโลเห็นไหมหนึ่งกิโลหนึ่งกอกอหนึ่งกิโลกรัมโลนึงยังไงก็โลนึงโอเคโอเคจ่ายตังค์เลยไปก่อนนะเฮียนะอร่อยเดี๋ยวมาซื้ออีกเออรู้งี้ขายเงาะตั้งนานแล้วสวัสดีค่ะเฮียจ้าคนสวยเอาอะไรจ้าเอาสละค่ะโลนึงเงาะเออหนักเหมือนกันหนักอันหนักโลนึงค่ะโลนึงค่ะเอาลูกแดงๆหน่อยนะเฮียได้เลยลูกแดงๆเนี่ยอร่อยก็เลยหวานร่อนกรอบนี่โลนึงเหรอปกติโลนึงมันมากกว่านี้ไม่ใช่หรอคะแต่ว่าเข็มก็ชี้ที่1โลนะจ๊ะหนูตาช่างเนี่ยมันโกงกันได้ค่ะและหนูก็เป็นผู้บริโภคยุคใหม่ที่ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบด้วยดูพิสูจน์เลยนี่เห็นไหมเลข0เป๊ะไม่มีล้ำไปนี่ไม่มีออกทางนี้แสดงว่าไม่ได้โกงเรื่องเข็ม
เฮียยัดอะไรลงไปในเงาะใช่ไหมคะบ้าไม่ใช่ปลาสดจะได้เอาเหล็กเอาตะกั่วยัดไปได้นี่อ่ะนี่มีไหมมีอะไรอยู่ในนั้นไหมมีแต่เนื้อกับเม็ดมันอ่ะอ่ะนี่ช่างกี่ครั้งก็โลนึงอ่ะลองก็ได้แหมก็ต้องยอมละคุณผู้หญิงก็มันไม่ถึงจริงๆอ่ะครั้งแล้วเฮียซื้อยังได้เยอะกว่านี้เลยอ่ะเอานะเห็นไหมถึงรู้สึกหนักไหมล่ะโอ้หนักจริงเออดีมากลูกพ่อแต่พ่อต้องซื้อนมให้หนูนะได้ลูกสวัสดีครับเฮียเฮียเอาทุเรียนโลนึงคุณก็ขยันเล่นเนาะเงาะเอาเงาะโรงแรมเขาเล่นแล้วพูดเล่นพูดเล่นเฮียเอามาเงาะมาลงโรงนะโรงเดียวพอเน่าไม่เน่าเน่าไม่ต้องเฮียเดี๋ยวมันก็ไปนู่นก็เน่าเองอะนะเอาจะได้โลเอ้ยมันน่าจะได้โลแล้วเนี่ยใส่มาไม่ถึงโลเร็วๆผมรีบไปเฮ้ยกลับมาไม่ถึงโลสักทีวะเนี่ยอะไรเนี่ยเร็วๆดิเฮียเดี๋ยวเอาเฮ้ยไอ้หนูทำไมมันกดไม่ลงอะลูกฮะก็กดอยู่แล้วพ่อแล้วมันเยอะจังเนี่ยลูกพยายามหน่อยสิผมสู้มันไม่ได้ครับพ่อพ่อครับมันมีพลังงานใหญ่ๆบางอย่างยกขาดอยู่ครับพ่อเฮียบอกไว้ซะก่อนคนเราเนี่ยไม่ใช่มีของดีมีวิชาแค่คนเดียวคนดีมีวิชาเนี่ยเขาบอกว่าอย่ากัดแกล้งคนอื่นเพราะฉะนั้นเฮียจำเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ถ้าผมพูดคำเดียวรู้ทั้งตลาดขอค่าปิดปากแล้วกันผมขอ1กิโลพอเอาไปเลยลูกมา1กิโลกลับบ้านลูกมาพ่อมาดีมากลูกมาดีมากมันเล่นทางไหนวะคณะเนี้ยวันคงส่งลงมาให้เจอพี่มองอะไรคะเปล่าครับพี่มองเพราะว่าหนูดูดีใช่ไหมคะหนูสวยใช่ไหมคะคือสวยครับสวยอะไรบ้าให้คนอื่นก็ชมดูหน้าตาอย่างนี้ใครจะมาสวยพี่ว่าอะไรคะเปล่าครับสวยครับพี่ตอบแบบไม่จริงใจค่ะสวยครับสวยเท่าไหนคะเท่าฟ้าครับหนูสวยแค่ฟ้าเหรอคะพี่สองฟ้าเลยครับผมพี่บอกหนูไปเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าพี่แบวแล้วครับพี่ตัวครับสวยทำไมต้องหนีกันด้วยวันนี้เจอแต่คนหลอกทั้งวันเลยแหมเปลี่ยนเรื่องทำไมอ้าวอุ้ยอ้าวสวัสดีครับบอสสวัสดีค่ะไม่กลับบ้านอีกเหรออ้าวบอสคะงานไม่เสร็จกลับได้ไงคะเนี้ยพูดได้บอสมีอะไรปะคะพอดีผมจะเคลียร์งานด้วยไม่มีอะไรกลางวันมันร้อนมดสมองมันไม่เล่นได้แผ่นเวทีอันนี้ผมต้องชนะถูกแล้วอันนี้นี่ไงเบนก็จะขึ้นด้านซ้ายเนี่ยเบนขึ้นด้านซ้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกเออนี่ไงอ๋อตามนั้นเลยเนาะเออดีเดี๋ยวเจอดีแน่อะไรนะคะบอสอะไรผมพูดคนเดียวมีอะไรทำงานวันนี้เขาตั้งฉากนะใครจะไปอยู่เพื่อนเขาอ่ะก็แกไงเออบอสยังไม่กลับอ่ะครับคนคะได้กินอะไรป่ะกินอะไรได้กินค่ะเออนี่ถามจริงเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณป่ะป๊อดดึกๆนี้มาคุยเรื่องนี้แล้วครับรู้เรื่องอีป่ายังใครคะป่าแม่บ้านนี่ไงเป็นไรคะทำไมมันถ่ายเซลฟี่ไงโทรศัพท์หล่นใส่หัวแตกโอ้ยโอ้ยป๊อดกลับบ้านกันดีกว่าบอสก็ไม่น่ามาเล่าตอนนี้เนาะเขาเรียกผีไม่น่ากลัวหรอกผีมันจะมาเก็บรอยเท้ามันเองหมายถึงว่าเขาผีถ้าตายใหม่ๆก็จะมาเก็บรอยเท้าพี่ก็บอกว่า3วันกลับมาเนี่ยเหรอคะกลับบ้านไหมอ่ะถ้างั้นเราต้องรวมตัวอยู่อย่างเงี้ยพันใครมาจุดยากันยุงตรงนี้เนี่ยอ้าว
ในนี้เขาเปิดแอร์จะมียุงได้ไงบ้าหรือเปล่าเนี่ยใครวะเรนกิ่งเคียวเนี่ยไม่ใช่กลิ่นทูบโอ้แล้วว่าทำอะไรอ่ะได้ขึ้นยังขึ้นมาใหม่แล้วขึ้นมาใหม่แล้วโอเคขึ้นมาใหม่แล้วโอเคพรุ่งนี้กี่โมงเนี่ยลูกค้านัดกี่โมงทุกคนก็ดึกนะทุกคนอะไรรู้เรื่องคนเช็ดกระจกยังคนเช็ดกระจกตายคนเช็ดกระจกตกตึกตายเฮ้ยเฮ้ยกลับบ้านเถอะงานยังไม่เสร็จเลยอ่ะคนลุกโอ้ยไม่เอาแล้วโอ้ยอยากกลับบ้านแล้วไม่อยากอยู่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิเดือนแป๊บนึงโอ้ยน่ากลัวมากกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยใครมาตากผ้าปูที่นอนแถวนี้วะบ้าบอใจหมดเลยว่าผีหลอกเออใครผ้าปูที่นอนมาตากใจหายวับเนี่ยตกใจเนี่ยไม่มีผีทำงานต่อไปไม่เสร็จไม่กลับฉันนะอาจริงเก่งนักนะอีเวนต์เลยอีก3อันท่านจะเสร็จแล้วใกล้เหมือนกันเลยพรพันเสร็จยังนะวะย้อมสีเยอะนะพ่อหาสีลำบากมากแต่ส่งงานอะร้อยกว่าไอ้บ้าโอ้ยลูกค้าก็หายหมดทุกคนได้ยินเสียงอะไรปะใช่กลับบ้านดีกว่าใครเล่นน่ะน่าจะเป็นเจ้าที่มาเจ้าที่ใช่เล่นอยู่ชั้นไหนเนี่ยเขาจะชอบออกมาลัมดึกๆกลัวเสียงดนตรีไทยกลัวกลับบ้านเถอะกลับบ้านน่ากลัวไม่เอากลับโดนหลอกเชื่อพรันไม่กลับค่ะรู้ทำไมเราฮะเฮ้ยเสียงดังขึ้นแล้วอ่ะดังขึ้นไงบอกแล้วไงอย่าไปล้อเล่นกับเขาแผนเยอะนะครับบอสเฮ้ยเมืองขอดูโทรศัพท์บอสหน่อยดิครับอ๋อนี่ไงเอ๊ะกดเนี่ยตรงเนี้ยเอ้าอ้าวโอ้ยเสียงเดียวกันเลยอ่ะเกิดมาเพิ่งเคยเจอคนอะไรก็ไม่รู้โทรหาตัวเองบอสคะจะบอกนะคะว่าทั้งผ้าปูยากันยุงแล้วก็อันนี้อีกบอสเป็นคนทำเหรอคะก็ให้พวกเรากลับไปโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เล่นอะไรก็ไม่รู้ในเมื่อบอสก็อยากให้กลับก็กลับสิจ๊ะเฮ้ยโมงเช้าใช่ปะจริงโอเคพรุ่งนี้มีประชุม10 โมงด้วยเออแล้วเดี๋ยวดิงานสุดท้ายก็ไม่เสร็จกลับแล้วก็บอสอยากให้กลับบ้านไม่ใช่เหรอคะบอสจะให้กลับไงครับแต่10โมงเนี้ยเราไม่มีอะไรส่งให้ลูกค้านะเพราะว่างานจะไม่เสร็จคือผมขอโทษคือที่ผมทำไปพบว่าผมไม่อยากเสียOTไม่ค่ะนอกจากบอสจะเสีย OT ที่สำคัญคือบอสก็ไม่ได้งานด้วยค่ะถ้าบอสบริหารบริษัทนี้ไม่เป็นน่ะออกไปขายบะหมี่เถอะค่ะกินอะไรแต่ไม่ขับเออเสียลมตรงคำหลังเนี่ยตลก6ฉากเสาหน้าโรงพยาบาลไม่มีหมอคนอื่นไหมฮะคือผมจะมาปรึกษาเรื่องผมบางผมร่วงฮะโอ้ยลูกแกช่วยเหลือสังคมเนาะเนี่ยขนาดสังคมมี2คนยังจะต่อยกันเลยอ่ะเฮ้ยใครอ่ะโทรศัพท์พี่สวยมากชอบเหรอฮะครับเอาไปเลยครับผมโอ้ถ้าผมชมเมียพี่สวยอย่างงี้พี่ก็ให้ผมสิผมขอแล้วกันฉันรู้ทันพวกแกหมดแหละแกจะเกาะฉันนะสิฉันรู้ทันแกอยู่แล้วไอ้นุ่นเราต้องเงียบเพื่อกดดันนุ่นอยากรู้แล้วล่ะว่าใครจะชนะสู้ก่อนใครในโลกเสาร์หน้าเวลาเดิมพร้อมแล้วครับตลก6บรรทัดนะครับเจอกันตลอดเลยนะคะจ้าใครที่มีความฮา6บรรทัดส่งมาและได้อ่านออกอากาศบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับเสื้อจากทางรายการตลก6ฉาก1ตัวทันทีเลยใช่เลยครับใช่ค่ะพี่หนงเรื่องนี้มาจากน้องกันที่มายะชระจังหวัดลำปางเจ้าวันนี้เขาบอกว่าส่งมุกถึงพี่หนงครับผมโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเล่นโดยพี่หนงกับหนูพี่เป็น A แล้วกันหนูเป็น B ค่ะเฮ้ยเธอเราได้เห็นคนนั่งที่ขอบเตียงว่ะมีจริงๆแหละเธอลุกก่อนสิฉันลุกแล้วลุกบ้าอะไรอ่ะนอนจับแขนอยู่เนี่ยจับบ้าอะไรอ่ะคนนั่งขอบเตียงเนี่ยคืออะไรครับอธิบายเข้าใจหน่อยครับผมก็อาจจะเป็นผัวเมียเออคือบอกกับเมียว่าเอ้ยฉันเห็นคนนั่งที่ขอบเตียงครับก็คือเมียนั่นแหละไม่รู้จะให้กลัวอารมณ์กลัวหรืออารมณ์ฮาใช่เนี้ยเออให้กี่ช็อตดีคะเอาไปช็อตนึงแต่เป็นช็อตแบบใหญ่ๆยังไงครับอนงโอ้นึกว่ามนุษย์หมาป่าอ
คนบ้าเลยหน้าเหมือนลิงมากเลยเนี่ยโอ้ยแค่นี้จะกลัวผีน่ามันกลัวหน้าตัวเองจะเช้าละไม่ได้ละเสียชาติเกิดผีหมดวันปล่อยผีมีน้อยๆอยู่กลับมาอีกครั้งครับในช่วงเศรษฐีบันเทิงนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยกางเกงในตราในพานใส่ได้ไม่นานเป้ายานถึงตะตุ่มวันนี้เขากลับมาอีกครั้งครับด้วยชื่อใหม่แต่ว่าหน้ายังเหมือนเดิมครับเขาคือคุณบาสทมินหินดำเนินเอาละครับเริ่มที่ชื่อก่อนทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเล่นล่ะครับเอาเคสครับคนบ้าอะไรครับเปลี่ยนชื่อเล่นเอาเคสเขามีแต่เปลี่ยนชื่อจริงนะฮะเห็นบอกมีละครเรื่องใหม่ด้วยมีเรื่องเข้าเวรทั้ง7วันคู่แข่ง7วันจองเวรผมบอกได้เลยว่าคุณคุยกับใครครับเนี่ยผลงานได้ดีมากมากครับเราจะได้เห็นเมื่อไหร่ยังไงเอาไปเอาไปเอาไปออกไปเอาไปจะมาเสกออกไปเออคุณออกไปเฮ้ยคุณบอกเรื่องอะไรฮะใจเย็นๆโอ้ปืนไม่เย็นแล้วล่ะครับคุณบาสครับงั้นเดี๋ยวไปดูตัวคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเต็มๆกันนะฮะเชิญครับไปครับชันแกเป็นอะไรอ่ะชนฉันไม่ไหวแล้วนะเป็นอะไรอ่ะฉันหวาดกลัวแกกลัวอะไรชันฉันสัมผัสได้ถึงวิญญาณผีไม่มีจริงหรอกอาการทางประสาทอ่ะเขาเรียกว่าภาพหลอนไม่ใช่ตลอดเวลาที่ฉันอยู่ที่นี่มา7วันฉันเห็นนางพยาบาลเดินผ่านเธอเดินไปทางนู้นแล้วก็ไม่เคยเดินกลับมาอีกเลยกลัวแล้วกลัวมากแล้วนะกลัวมากมากแล้วนะฉันกลัวฉันกลัวมากหมอสวัสดีค่ะคนไข้สวัสดีค่ะขอแอบยิ้มนิดนึงนะคะง่วงมากเลยไปที่ชอบที่ชอบเธอนะเฮ้ยยังไม่ตายฉันไม่เชื่อเพราะคุณหน้าซีดเข้าเวรอยู่7วันไม่ได้นอนเนี่ยมันก็ต้องหน้าซีดอย่างนี้นี่แหละแต่คุณไม่เคยเดินกลับมาก็ทางเดินเราเป็นวงกลมนี่คะแล้วทำไมพยาบาลทำงานหนักขนาดนี้ด้วยคะก็พยาบาลเขาลาออกหมดไปตั้งแต่7วันก่อนนะคะทำไมอ่ะก็ใครจะไปอยากอยู่ล่ะคะโรงพยาบาลที่มีผีหมอเนี่ยเดินไปเดินมาโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายมา7วันแล้วอะค่ะเหลือแต่ก็ดิฉันเนี่ยแหละค่ะที่ไม่กลัวผีฉันเซอร์ไพรส์มากนี่แกเซอร์ไพรส์แล้วเหรออย่านะอย่าแม้แต่จะคิดแกคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดว่าเมื่อไรจะโดนบีบคออยากตายซ้ำเรียก
การแสดงเรื่องนี้ ผมน่าจะได้รางวัลไม่น้อยกว่า8รางวัลครับโอ้มันไหวหรือเปล่าเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องอยากได้คุณมือทำไมคุณยกมือขึ้นครับครับนี่คุณทำผมตกใจนะยังไงลาไปก่อนนะฮะใครว่างๆสวัสดีแทนผมด้วยนะฮะยังไงพบกันใหม่คุณบอยทุกท้ายสักประโยคนึงครับผมรักทุกคนคือว่าคุณกาดครับคือว่าเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนคุณดูศิลปินก่อนนะครับเฮ้ยมีคนทำร้ายมีคนทำร้ายมีคนทำร้ายหมดเลยครับดูคุณดูคุณดูครับไปเขาดูไปที่ได้มีฝันที่นั้นฉันจะไปที่ได้มีรักท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับน้องดะนะฮะก็จะมาจัดรายการแบบว่าบรรยากาศแบบร้อนๆกันดีกว่านะครับเพราะว่าให้มันเข้ากับวันฮาโลวีนครับผมซึ่งเป็นวันนี้นี่เองนะฮะวันนี้เราสองคนก็จะงดความตลกถูกต้องครับมันเน้นความน่ากลัวกับเรื่องเล่าหลอนๆน่ากลัวน่ากลัวอัดแน่นกันไปเลยไม่รอช้าผมขอเล่าก่อนเลยนะครับได้ครับพี่ตกดึกคืนนึงครับผมได้ไปซื้อข้าวมันไก่มาตอนซื้อนี่ก็เห็นคนขายใส่เนื้อไก่มาให้แต่พอกลับบ้านมาเปิดกล่องโฟมดูตกใจเลยใช่ไหมตกใจครับเพราะว่าเนื้อไก่มันหายไปกลับกล่องไงเปิดมาเจอแต่ข้าวใช่ป่ะถูกมั้ยป่ะเล่นตลกไม่เป็นอะอะไรอะดักทางทำไมวะโอ้มุกอย่างเก่าใครก็รู้เอาใหม่สิแก้ตัวไปเสียฟอร์มหมดเลยเออเออวันก่อนนะครับผมได้ไปซื้อขนมจีบมาครับครับผมซื้อมา8ลูกครับเฮ้ยแล้วผมก็ได้ใส่กล่องพลาสติกสีขาวแบบกล่องข้าวเวฟใช่ไหมฮะใช่เลยครับผมแล้วไงต่อพอกลับมาถึงที่บ้านนะครับผมตกใจเลยฮะเปิดกล่องมาครับผมขนมจีบในกล่องหายไปหมดเลยครับผมนี่อาจจะเป็นพลังงานบางอย่างลักเอาไปกินแน่ดูดีๆอีกทีครับขนมจีบติดฝากล่องครับผมเปิดออกมาผมไม่เจอครับขนมจีบอะไอร้อนนะครับมันติดอยู่ที่ฝากล่องครับผมมันดูดไปครับผมเปิดมาผมตกใจเพื่อนผมดูดครับโอ้ลูกๆมีลิ้นไม่เป็นไรลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกลูกเล่นแบบนี้ครับลูกใจเย็นใจเย็นหกขวบลูกเล่นแบบนี้ครับ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 เดี๋ยวใจเย็นปัญญาอ่อนจริงๆนะพี่เนี่ยของผมเป็นเรื่องที่คู่กับเคยได้ยินไหมผีกับแท็กซี่เราขอส่งเรื่องนี้นะครับให้กับลุงพันธุ์ผู้แตกเลยครับผมหาไม่หาไม่รู้ครับแต่ได้รับไปเลยครับเสื้อตลก6ฉาก1ตัวไม่ใช่ตลกบ้าไปทักกับป้าได้ยังไงครับผมครับดีกว่าครับผมคือแท็กซี่เนี่ยจอดรอผู้โดยสารอยู่ครับแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนเนี่ยขึ้นมานั่งบนรถแล้วก็มีเสียงผู้หญิงบอกว่าไปวัดเสมียนค่ะไปต่อครับแท็กซี่คนนั้นก็หันมาเบาะหลังครับแล้วก็ตกใจมากเพราะว่าไม่เห็นใครเลยผีแน่ๆอ๋อคือผู้โดยสารขาเข้าเขานั่งข้างคนขับแต่แรกแล้วครับผมมีอยู่คืนนึงครับผมได้พากิ๊กไปเที่ยวที่ดอยครับผมเฮ้ยดอยอังคางครับผมครับผมสักพักนะครับกิ๊กของผมก็หายตัวไปครับเฮ้ยหายไปไหนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงไม่รอช้ารีบออกตามหากิ๊กเลยครับผมหายังไงก็หาไม่เจอครับผมมั่นใจเลยว่ากิ๊กของผมเนี่ยต้องเจอผีบังตาแน่ๆครับน่ากลัวผมก็เลยก้มลงครับแล้วมองใต้วางขาตัวเองฮะเออแล้วผมก็ตกใจกับภาพที่ผมเห็นครับคุณเห็นอะไรครับเห็นกิ๊กตัวเองยืนฉี่อยู่ครับปวดหัวชิบป๋องเอาวัดกันนี่ใครมีแปลกเลยเออโอ้ตายแล้วเออนี่ผมเตือนพี่ไว้ช่วงนี้นะอย่าอย่างนึงนะพี่ทำไมอ่ะฝนตกทุกวันผีไม่กล้าอารวาสฝนตกครับเกี่ยวอะไรกับผีไม่กล้าพอฝนตกใช่ไหมฝนตกปุ๊บมันเปียกพอน้ำเปียกมันก็เป็นน้ำขลังไงมุกนี้ตลกซุปเปอร์สตาร์ว่าจริงๆเลยครับผมตลกซุปเปอร์สตาร์เมื่อครั้งก่อนครับทำไมฮะมีโอกาสครับผมได้ไปดูพี่ป๋องฮะครับพี่ป๋องก็มาทองพับครับผมเออเป็นไงพี่ไปทำพิธีกรในช่วงล่าท้าผีมาครับผมตอนนั้นผมไปที่บ้านล้างที่เมืองการฮะก็ไปถึงปั๊บครับโหแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่บ้านหลังเนี้ยมันเฮี้ยนจริงๆครับผมครับพอไปถึงปั๊บผมก็ตีสามกว่าแล้วฮะเออโอ้โห
ผมก็นั่งดูทำรายการอยู่ฮะครับอยู่ดีๆครับผมเสียงหมาหอนแบบหอนไม่หยุดเลยครับผมหอนยังไงฮะบู๊ผมตกใจมากเลยฮะหันไปเห็นโอ้ยผมรู้เลยฮะว่าหมาหอนเพราะอะไรครับผีแน่นอนพี่ป๋องบีบหมาอยู่ครับผมช่วงนี้ตลกผมบรรทัดนะฮะคุณฟี่นะครับครับผมนะฮะทางบ้านสามารถส่งมาได้ก็มีเรื่องจากคุณโสรยาดวงจันทร์ฮะมาจากระนองระนองระนองพะเมืองระนองส่งให้กับทุกๆคนพี่เป็นเอจ้าเชื่อไหมแต่ก่อนทำไมเหรอผมไม่เคยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องลี้ลับการหายตัวเลยนะแล้วทำไมตอนนี้ถึงเชื่อจนกระทั่งผมเนี่ยให้เพื่อนยืมเงินไป 2,000 จากนั้นมาผมก็ไม่เห็นมันอีกเลยมันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์อะเป็นเรื่องของสันดานแล้วล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องสวัสดีครับสนใจที่ไหนบอกผมได้นะพี่น้องมีรุ่นไหนบ้างแบบใหม่ๆเลยนะใช่ครับผมทุกอย่างเป็นคอลเลกชันใหม่หมดเลยนะฮะพอดีผมแต่งสวนใหม่ก็เลยอยากได้ไฟไปประดับสวนซะหน่อยโอ้ดีมากเลยพี่ถ้าพี่มาที่นี่พี่มาถูกที่แล้วนะครับเพราะเรามีสินค้าโคมไฟไฟสนามเราก็มีพี่รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างครบครันเลยนะครับพอเรื่องบ้านอะทำได้ทุกวันพี่เอ้ยเอาและอีกอย่างนะพี่พี่รู้หรือยังฮะว่าเพียงเราแค่เปลี่ยนโคมไฟหรือว่าดวงไฟในบ้านเนี่ยเพียงหลอดเดียวนะฮะทำให้บรรยากาศบ้านนี่เปลี่ยนไปเลยครับฉันเปลี่ยน10หลอดเลยค่ะโอ้ยคนลุกยันขาเต็มไม้เต็มมือผมจริงคุณเนี่ยเฮ้ยไอ้เนมมีชีวิตป่ะเนี่ยหรือว่าศพเดินได้มึงอะเฮ้ยทำตัวให้มีชีวิตชีวาเลยวะไอ้นี่อกหักแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงนี่ไงเพราะความเจ้าชู้มึงไงเป็นอย่างงี้ผู้หญิงเขาถึงทิ้งมึงไงนี่ยังไม่หยุดพูดใช่ป่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องผู้หญิงวันนั้นเลยนะเว้ยก็วันนั้นไงวันไหนผู้หญิงวันไหนอ่ะวันไหนอะไรคุณไม่มีอะไรมันก็คงมันจะไม่มีอะไรได้ไงเมื่อกี้เนมเค้าบอกวันนั้นวันไหนเนมอะไรเงยเนมผู้หญิงเรื่องเดี๋ยวก็เข้าใจผิดกันหรอกมันยังเหลือไรที่ทิ้งอยู่มั้ยเพลงมันไอ้ดุ้ยไอ้บ้าเลยไอ้เนมเอ้ามันเจอกันไงล่ะเจอดิมาดิมาด้วยกันได้ไงฮะพอดีมาเดินเล่นแถวนี้จริงปะเนี่ยหาไฟไปแต่งบ้านหน่อยวะเออเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีปาร์ตี้กันอีกอ่ะฮะโอ้ยมันนานเจอกันดีกว่านี่มึงเป็นไรเนี่ยเนมหน้ามึงดูหมองคล้ำมากนะอกหักไงอกหักผู้หญิงทิ้งไงมึงนี่หล่อไม่มีประโยชน์มึงดูขี้เหร่อย่างนี้ใช่ไหมไอ้วิทย์ไอ้ยังได้กันดิเฮ้ยมันไรหรอกมันอกหักไม่ถึง24ชั่วโมงหรอกเดี๋ยวมันก็มีรักใหม่เดี๋ยวก็แฮปปี้เดี๋ยวก็ดีดาเดี๋ยวก็ไลน์กลุ่มปิ๊งปังปิ๊งปังชีวิตมันเออว่าแต่มึงอะดูกับเมียคนที่ไปเที่ยวพัทยาด้วยกันอะ
โอ้โหวันที่ไปนะนี่ตวีดวิววิวอยู่คนเดียวเลยจริงเหรอแยกตัวปีกวิเวกไปอยู่โคนหินไอวิทเธอใช่ป่ะเดี๋ยวพัทยาอะไรฉันยังไม่ได้ไปใน 4-5 เดือนแล้วเนี่ยไอวิทไอเทืองหรือเปล่าไอเทืองมึงอะไรแม่อย่าไม่ได้ไปอย่านี่ตีสองมาเคาะห้องเหรอเอาโอ้ยอะไรนี่คุณถุงยอมถุงพัทยาพัทยาฉันไม่เคยเห็นเลยนะ 2-3 เดือนนี่ก็ไม่ใช่นะไอวิทมันพูดเล่นนะพูดเล่นแล้วก็พูดเป็นฉากๆเลยเนี่ยไอวิทอะไรเออเดี๋ยวเมียก็เชื่อดิว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเมียกูบ้าวันนั้นบอกเมียมึงคนนั้นไม่ใช่คนนี้นี่นี่คนใช่เหรอยามมึงกลางวันแสงมึงขึ้นเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนอะไรคุณจะไม่ก็เรื่องของคุณวิทย์เขาอย่าไปว่าคุณวิทย์อันยังไงพัทยาคืออะไรมึงจะไปฟังอะไรกับไอ้สองคนนี้มันก็อาผมเนี่ยมันเจอนานๆเจอไอ้เงมก็เรื่องนึงไอ้วิทย์ก็เรื่องนึงเนี่ยยังไม่ถึงชั่วโมงน่ะ2เรื่องละเอาไงดุ่ยกลับบ้านไปไม่หัวแตกก็หูขาดนะกูบอกมึงแล้วว่ากูอย่าเล่นกูเยอะไงแล้วแล้วก็ทะเลาะกันนั่นเมียเลยเมื่อกี้กูของกูก็เมียดุ่ยกูให้มึงสองคำเพื่อนว่าโชคดีกูให้คำกูเสียใจมากเฮ้ยทีหลังไม่เอาเลยต่อหน้าเมียพูดนี้เลยกูไม่รู้คนนี้เมียมือมึงรู้แต่มึงพูดมึงรู้เมื่อกี้กูบอกว่ามึงไงแต่มึงพูดไงสักครู่นะครับ1 2 3 4 3พี่เบิ้มคือผมมีเรื่องสำคัญต้องบอกกับพี่อ่ะพี่เอาตายแล้วไม่เป็นไรบอกมาเลยบอกไม่ได้ดิพี่แถวยาวเหยียดเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปต่อคิวก่อนนะพี่นะแถวมันยาวเหยียดเลยพี่อ๋อโทษด้วยนะครับไงดีวะเฮ้ยตะโกนบอกก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้พี่เสียมารยาทพี่ไอ้ตักมึงดูลุกลี้ลุกลนอ่ะมีอะไรบอกปะบอกไม่ได้จริงๆพี่เสียมารยาทพี่กังวลกระวายใจมากเลยแหมดีครับลืมหน่อยแล้วกันพี่ไปแล้วกันอร่อยดีว่ะเครียดมากเลยเฮ้ยบอกมาเลยมีอะไรตั๊กคือผมยังไม่ได้ซื้อของเลยเนี่ยงั้นขอแนะนำเลยดีกว่าที่แกหยิบอยู่บ่อยๆเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเครื่องดื่มที่เติมความสดชื่นให้แกได้แบบทุกวันทุกโอกาสเลยนะเว้ยเป็นเล่นเหรอพี่มาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ดื่มไปอ่ะหายเหนื่อยเฮ้ยเจ๋งว่ะพี่อ่ะโอ้ไม่ไหวเลยพี่จุกแล้วครับผมอันนี้แต่ผมรับปากว่าผมจะซื้อกลับไปดื่มที่บ้านพี่แต่ว่าตอนนี้ผมมีเรื่องทุกข์ใจมากเลยพี่แล้วเรื่องทุกข์ใจนี่นะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับตัวของพี่เลยอ่ะเฮ้ยแต่ผมไม่รู้ว่าผมตั๊กบอกกับพี่ดีไหมอ่ะรีบบอกเถอะฉันกังวลกระวายใจแล้วว่ะถ้าเกิดผมบอกไปแล้วอ่ะผมกลัวพี่อ่ะจะทำใจรับมันไม่ได้ดิพี่มันเป็นเรื่องโอ้โหพี่มันเป็นเรื่องแบบบอกมาเถอะอยากรู้แล้วว่ะอ่ะทำใจดีๆนะพี่บอกมาเลยบ้านพี่โดนไฟไหม้ลูกสาวพี่สองคนโดนไฟคอกตายแม่พี่ทักนิ่งกระเดากระเดากระเดาที่กลางบ้านพ่อพี่ตายแล้วก็แค่เรื่องแค่นี้บ้านฉันไฟไหม้ลูกสาวโดนคอกตายแม่นั่งชักกระเดวกระเดวแล้วพ่อก็ช็อกแค่นี้ก็บอกมันก็จบละฮะบ้านฉันไฟไหม้เหรอพี่ไม่พี่ตายก่อนพ่อพี่ตายตามไม่รู้มาบอกกูว่าสิ่งที่ยากอะพี่ต้องต่อแถวก่อนสั่งบ้านกูหรือไงวะสวัสดีครับช่วงกูรูวิจารณ์ยับครับผมหนองนกรู้ครับครับผมเจนโก้สตั๊ดไร่ปุ่มครับครับอองเดคไออาร์ตครับเราก็จะมาพูดถึงนักเตะแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ออกสำเนียงผิดถูกต้องนะครับบางคนก็พูดไม่ถูกวันนี้ก็ต้องมาเคลียร์กันเลยนะว่าใครชื่ออะไรอ่านออกเสียงยังไงกันบ้างนะฮะเทียรี่อองลีเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าผิดนะคุณผู้ชมผิดครับคุณก็รับรู้ข่าวสารในสิ่งที่ผิดมาเฮนรี่เทียรี่เฮนรี่เขามีญาติพี่น้องเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเทียรี่มากกว่าเมฆวัฒนายิ้มแยกไม่สายลองไม่สายมุดไปก็ต้องผิดแล้วล่ะมุด HI อ่ะคุณอ่านว่าไงฮอยนั่นไงมีคุณไปหานะไอต้องไปหาหมอนะถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องครับถ้าเจอเขาก็เรียกเขาว่าเทียรี่เฮนรี่แล้วกันต่อไปฮะเป็นศูนย์หน้าโอริวิเย่ชีราวมันยังไงที่แล้วเขาเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสแม่เขาเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสอ๋อชีราวมาจากผักชีลาวน้องคุณแม่เขาชอบกินผักชีลาวครึ่งเหรอฮะครึ่งต่อไปตลอดเราก็จะเรียกคนคนนี้ว่าโอริเวชีราวชีราวนะ
ครับผมมาคนต่อไปครับคนนี้ต่อไปเป็นกองหน้าของแมนยูมาใหม่เลยคนนี้ยิงไปหลายประตูแล้วนะฮะครับผมต้องบอกว่าเป็นนิวอองรีนะฮะเฮนรี่เฮนรี่นิวเฮนรี่นะงงก็เพราะตรงนี้ฮะครับผมอองโตเนียมาซิยานอันนี้ก็ผิดนะมาในไทยนะฮะมันยานมันมีตัววายตัวไหมไม่มีวายนะมันไม่มีวายมันไม่มียานนะคุณมันออกเสียงว่าอันโตนี่มาเที่ยวมาเที่ยวคุณออกเสียงไงมาซิยานไม่ใช่ยานเพราะเขาเป็นนักบอลไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวไม่มียานไม่มียานมาเที่ยวชื่อเนี่ยเราออกเสียงเนี่ยเราต้องพูดออกให้หมดไม่ได้เว้นห้องแบบคุณกำลังทำกันอยู่เนี่ยผมไม่ได้เว้นนะไม่ได้เว้นเราอยู่ห้องติดกันเลยครับผมเออติดกันเลยไม่เป็นคนละห้องกันไม่ได้หมายถึงที่พักคุณติดกันเลยครับมาซิยานไม่ใช่เหรอฮะอันนี้มาเที่ยวไหมมาดิมาจบเลยอ่ะต่อไปดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะฮะครับผมจอร์แดนไอซ์อันนี้ก็ออกผิดผิดอีกแล้วฮะ IBE คุณจะอ่านว่าไอซ์ไอซ์ยังไงก็ไอซ์ไอซ์ต้องเป็น ICE ไอซ์มันคนละไอซ์กันไอซ์คุณได้ยินหน่วยงานนี้ไหม IBF เคยได้ยินไหมIBF คุณดูฮะ IBF IBE เขาจะชื่อว่าจอร์แดน FA ส่งไว้แล้วจอร์แดน FAหมายถึงว่าเล่นดีมาแล้วครับมาแล้วครับส่งมาแล้วครับผมจอร์แดน FA แหมการเล่นของเขาถือว่า FA ก็เป็นฉายาของเขาใช่ที่คนเขามาถึงคนสุดท้ายก็คือโรเมรูลูกากูอันนี้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ถูกนะเอ้าผิดอีกแล้วอ่ะ LUK ลักแต่คำว่าลักแทนคำว่าลักไม่ใช่KUK โรเมรูลักอากูใช่แล้วล่ะใช่ครับจริงๆแล้วคุณไม่รู้หรอกว่าทำทุกวันนี้ได้เพราะอากูให้ส่งไปไงส่งไปไปได้เนาะโรเมลูรักอากูถ้าเจอนักเตะท่านนี้ให้เรียกเขาว่าโรเมลูรักอากูสวัสดีครับสามบาท50และนี่คือช่วงตลก6บรรเลงวันนี้ครับผมคอนเสิร์ตไมค์ทองคำสัญจรไปหาพวกเราตัวเป็นๆไปหาวงเราไปดูวงเราเล่นสดๆกันที่หน้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีแล้ววันนี้นะฮะตรงกับวันนี้ก็คือฮาโลวีนวันนี้เราเล่นละครเกี่ยวกับผีเป็นธีมผีมาตั้งแต่ละครเริ่มแรกเลยวงเราก็ไม่ยอมฮะไม่ยอมหลุดธีมครับจะเหลือเราก็จะให้ป๊อบบี้แต่งเพลงเกี่ยวกับผีมาเพลงเกี่ยวกับผีครับOh,
มันเป็นบรรยากาศที่โหยหวนข่าวดีข่าวด่วนสำหรับแฟนรายการ Workpoint ครับเนื่องในเทศกาลฮาโลวีนครับเราได้รวบรวมคลิปนะฮะที่เล่นกับผีนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายการตลกฉากรายการคนโอผีและก็รายการอื่นๆนะฮะรวบรวมไว้ใน YouTube Workpoint Official ใน Playlist Halloween ฮารวมหลอน2015นะฮะชมกันได้เลยวันนี้ทั่วโลกนะครับที่นี่ครับแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมกันนะฮะผมอยากให้ไปฟังเรื่องราวดีๆครั้งนี้พอกลับมาอีกแล้วใช่ค่ะเสียงนั้นจะดังในหัวใจคนไทยอีกครั้งค่ะการกลับมาของละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะวงโรง The Musical Presents ไร้รากไร้แผ่นดินวันที่6ถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ค่ะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-262-3456แล้วมีคอนเสิร์ตแฟนๆไม้ทองคำเขารออยู่อิชิตันวันหันสาครับภูมิใจเสนอครับคอนเสิร์ตไม้ทองคำสัญจรครับผมเดินทางไปหาแฟนเพลงทั้ง4ภาคเลยครับไปร่วมสนุกทำกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลกันนะครับและไปชมคอนเสิร์ตจากศิลปินไมค์ทองคำ1และไมค์ทองคำ2ครับวันนี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีใกล้ๆเลย350ไปครับงานนี้ไปเลยครับเพราะชมฟรีสนับสนุนโดยเครื่องดื่มอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีครับชีวิตยังได้อีกและแปรงสีฟันซอลแอคทีฟกัมแคร์ครับติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage หิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำครับส่งตัวแทนออกมาใบประโยคปริศนาชวนมึนที่เหลือช่วยกันตอบตอบให้ถูกทุกคำถึงจะได้คะแนนตัวเองอ่ะยากมากอะไรนะเอาสิงโตสิงโตสิงโตมีอารมณ์สิงโตผู้ชายสิงโตก่อนสิงโตผู้ชายอะไรของมันวะหมูสิงโตผู้ชายกอดหมูยากอ่ะนี่ก็ยากสิงโตผู้ชายหมูผู้ชายสิงโตกอดหมูอ๋อสิงโตตัวผู้กอดหมูตัวเมียสิงโตตัวสิงโตตัวผู้กอดหมูตัวผู้เลยพี่หมูหมูสิงโตตัวผู้กอดหมูปิกาจูปิกาจูสิงโตตัวผู้กอดหมูโปเกมอนเหรอกอดหมูปิกาจูหมดแล้วอ่ะต่อเฉลยกันเถอะถูกกับถูกสิงโตตัวผู้กอดปิกาจูตัวเมียอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรพิกพิกกะจูโอ้ยวันนะครับทำสมาธิฮะนั่งสมาธิตกใจเห็นหนูหมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอ๋อเออหมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างข้างอยู่ข้างโก๊ะอยู่ข้างกุ้งอยู่ข้างในอยู่ข้างแก๊บอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างปี๊บบอลชั้นพลาดตุ๊กตาอยู่ข้างถังตุ๊กตาทีมของพี่โดนะครับเป็นไฟกันนะเย้และวันนี้นะครับน้องดาเองเนี่ยนะฮะก็จะมีคำคมมาฝากด้วยใช้เงินทองชื่อเสียงหน้าตาฐานะทางสังคมมาวัดกันไม่ได้นะครับถ้าอยากวัดอะต้องใช้ไม้บรรทัดหรือสายวัดเท่านั้นมันพูดกับใครอ่ะติดตามตลก6ฉากนะฮะครั้งต่อไปนะฮะดูก่อนใครในโลกนะครับทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงนะฮะทางช่อง1 Workpoint ครับผมสวัสดีครับคุณอะคุณไปกันใหญ่แล้วคุณไม่รู้จักเวลาเวลาในการเล่นมุกคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพี่เล่นตลกได้อีก2ปีเพราะว่าคอพังช่วงแรกผมชอบมากเลยผมชอบมากเลยมีคุณป๋องคุณกิจแล้วก็ไอ้ตั๊กคุณตั๊กบริบูรณ์ครับคุณตั๊กคุณตั๊กบริบูรณ์รายการนี้นะฮะถ้าเกิดไม่มีเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้นะโอ้อยู่ไม่ได้จริงๆครับอะไรอ่ะแนวสยองขวัญผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครับผมนักข่าวกับโอ้ไม่ติดเราเยอะแล้วแหละตอนเนี้ยได้ลูกทั้งขนมทั้งน้ำพ่อจัดให้ลูกเต็มที่อ๋อน้ำเขียวนะอ่ะไม่เอาน้ำแดงอะลูกเดี๋ยวเป็นเบาหวานโอ้โหมันไม่ได้หวานที่สีลูกเอ้ยใครสอนมึงนี่ฮะเขียวหรือแดงก็หวานหมดนี่เดี๋ยวจะไข่งอกมึงคุยกูที่ห้องด้วยนะไอ้ลูกแม่ถูกหวยมากมากกี่ตอนกี่ตอนมาเลยเอามาให้หมดเล่นแทนได้หมดเลยป่ะพี่บ๋องชัวอันนี้คุณเจนโอ้เดี๋ยวครับเข้าตกสัมผัสเขาได้แล้วค่ะ
โอ้ยหลุดอีกแล้วอ่ะหลุดจนไม่มีแล้วมั้งเนี่ยไม่ตรงหางตาพี่ไงมันต้องโฟกัสตรงหางตาเดี๋ยวฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลตายนี่มันนอกแล้วเนี่ยพูดวอลแล้วฮัลโหลเนี่ยฮัลโหลเป็นจุดที่เชื่อกันว่าวิญญาณของเจ้าของบ้านผูกคอตายทุกคืนคือคุณเจนคือผมสัมผัสได้แล้วว่าคุณเจนขนลุกไปทั้งตัวแล้วนะฮะยืนอยู่ในถังน้ำแข็งพี่ป๋องเอ้าใครทีมงานใครเอาน้ำแข็งมาตั้งไว้ในโลเคชั่นเนี่ยฮะบ้าเฮ้ยฮะเอาถุงน้ำร้อนให้คุณเจนเร็วเย็นผิดไปแล้ว มันเย็นจริงๆนะไม่ได้พูดเล่น เย็นมากๆเลย